มาหัวข้อที่4ครับเรื่องสัจจะนิรันดร์สัจจะนิรันดร์มันเป็นสัจจะคือคำว่าจริงอะเนาะนิรันดร์ก็คือตลอดกาลเนาะดังนั้นสัจจะนิรันดร์ในพระพจน์ก็คือพระพจน์ที่มีค่าความเป็นจริงเป็นจริงทุกกรณีพระพจน์ที่มีค่าความเป็นจริงเป็นจริงทุกกรณีครับคล้ายๆกับสมมูลอะสมมูลคือเหมือนกันทุกกรณีใช่ไหมแต่พระพจน์คือเป็นจริงทุกกรณีคราวนี้มาดูตัวอย่างครับคณิตศาสตร์ดูตัวอย่างอย่างเดียวครับไม่งั้นไม่เข้าใจ P ดูตาม P แล้ว Q เนี่ยและไอ้และ P แล้ว Q P แล้ว Q และ P แล้ว Q เนี่ยมันเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมใช่ไหมครับเราเริ่มแรกเราต้องเช็คทุกกรณีใช่ไหมครับเราหาก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่กรณีง่ายๆนับว่ามีกี่ประพจน์เหมือนเดิมนับเหมือนเดิมครับมีสรุปข้อนี้นับเสร็จแล้วเนาะสรุปข้อนี้คือมี P กับ Q มี2ตัวใช่ไหมครับ P P Q Q มี P กับ Q 2ตัวดังนั้นมีทั้งหมด4กรณีเหมือนเดิมที่เราทำมาตลอดเลย4กรณีใช่ไหมครับก็คือ P Q เจอกันเหมือนเดิมจริงเจอจริงจริงเจอเท็จเท็จเจอจริงเท็จเจอเท็จใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะมาหาประโยคทั้งประโยคเนี่ยว่าค่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมถ้าเป็นสัจจะนิรันดร์ก็คือหลักสุดท้ายจะออกมาเป็นจริงหมดนะครับค่อยๆสร้างผมขอลบที่ผมวงไว้แล้วกันเดี๋ยวเราสับสนเริ่มแรกเราสร้างในวงเล็บเราสร้างจากน้อยๆค่อยๆขยายเข้าไปนะครับค่อยๆขยายเข้าไปสร้างแค่วงเล็บก่อนคือ P แล้ว Q เหมือนเดิมเลย P แล้ว Q ผมสร้าง P แล้ว Q นะเหมือนเดิมจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเท็จได้เท็จเท็จแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จได้จริงใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะขยายโดยเชื่อมด้วยและ P เอา P แล้ว Q เมื่อกี้มาเชื่อมด้วยและ P ใช่ไหมครับP แล้ว Q เนาะเชื่อมด้วยและ P และ P ถูกละผมก็ต้องมาดูหลักนี้ใช่ไหมครับแล้วไปเชื่อมด้วยและ P ก็คือ P ก็คือหลักแรกใช่ไหมครับคือตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาดูหลักแรกนะครับเชื่อมด้วยและคำว่าและเราคิดเลยและเจออะไรเป็นอะไรนะและเจอเท็จเป็นเท็จและเจอเท็จเป็นเท็จใช่ไหมครับถ้าเจอเท็จเป็นเท็จเลยต่อมาจริงและจริงได้จริงเท็จนี่เราเจอเท็จตัวแรกเท็จก็ออกมาเป็นเท็จจริงเจอเท็จก็เป็นเท็จจริงเจอเท็จก็กลายเป็นเท็จอันนี้เราได้ละต่อมาผมจะขยายมันด้วยเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้ว Q เชื่อมด้วยถ้าแล้ว Q ก็เอาอันเดิมมาเลยนะลอกอันเดิมมาเลย P แล้ว Q และ P เนี่ยเชื่อมด้วยถ้าแล้ว Q เหมือนเดิมครับข้างหน้าคือตัวนี้เนาะเราก็ต้องดูหลักนี้ก่อนแล้วไปเชื่อมด้วยถ้าแล้วกับ Q คำว่า Q เนี่ยมันจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงแล้วเท็จต้องทั้งเป็นจริงหมดข้างหน้าจริงข้างหลังเป็นเท็จออกมาเป็นเท็จนอกนั้นเป็นจริงใช่ไหมครับลองมาดูนะจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จก็ออกมาได้จริงเท็จแล้วจริงก็ออกมาได้จริงเท็จแล้วเท็จก็ออกมาได้จริงสรุปนะครับออกมาตอนสุดท้ายนะครับออกมาเป็นจริงทุกกรณีดังนั้นเป็นสัจจะนิรันดร์ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งไม่เป็นจริงไม่เป็นสัจจะนิรันดร์โอเคเนาะคือเป็นสัจจะนิรันดร์ก็คือจริงทุกกรณีใช่ไหมครับข้อนี้เหมือนเดิมเป็น4กรณีเพราะมี2ประพจน์เหมือนเดิมนะครับมาดูเราสร้างตัวนี้ก่อนเนาะ P และ Q P และ Q คำว่าและเราลองคิดดูคำว่าและถ้าเจอและเจออะไรเป็นอะไรนะและเจอเท็จเป็นเท็จใช่ไหมครับและเจอเท็จเป็นเท็จจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เท็จเท็จและจริงได้เท็จเท็จและเท็จได้เท็จต่อมาผมเชื่อมด้วยตัวผมต่อมาผมสร้างตัวนี้ต่อนะ Q และ Q หรือ P Q หรือ P คำว่าหรือจริงเจอจริงเป็นจริง
คำว่าหรือเจอจริงเป็นจริงมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คำว่าหรือมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเจอจริงเป็นจริงเลยไม่ว่าจะเจอด้านซ้ายหรือด้านขวาใช่ไหมครับดูคิวก่อนเนาะจริงหรือจริงได้จริงเท็จหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็จได้จริงเท็จหรือเท็จได้เท็จต่อมาผมเอา2หลักนี้มาเชื่อมกันก็คือ P และ Q เชื่อมด้วยท่าแล้ว Q หรือ P นะครับเอาหลักนี้นะครับเชื่อมด้วยหลักที่3เชื่อมด้วยหลักที่4ตัวนี้นะครับเริ่มนะคำว่าท่าแล้วนะครับจริงแล้วเท็จถึงได้เท็จต้องนั้นเป็นจริงนะครับมาจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จได้จริงออกมาเป็นจริงทุกกรณีดังนั้นเป็นสัจจะนิรันดร์ข้อที่ 4.3 นะครับหาว่าเป็นสัจจะนิรันดร์ไหมเดี๋ยวเหมือนเดิม2ปะพจน์นะครับ2ปะพจน์ก็4กรณีเนาะจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จเท็จคราวนี้มาหาอะไรก่อนดีผมหามันต้องมีนิเศษ P กับนิเศษ Q เนาะนี่เห็นไหมนิเศษ P นิเศษ Q ผมหาก่อนเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานิเศษ P ก็ตัวข้าม P เนาะเป็นเท็จเท็จจริงจริงต่อมาเป็นนิเศษ Q นิเศษ Q ก็จะกลายเป็นเท็จจริงเท็จจริงหาอันแรกหาวงเล็บแรกนิเศษ Pนิเศษ Q แล้ว P นิเศษ Q แล้ว P นะครับมองคอลัมน์นิเศษ Q เนาะแล้วไปคอลัมน์ P ก็จะกลายเป็นเท็จแล้วจริงได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จได้จริงจริงแล้วเท็จได้เท็จต่อมา Q แล้วนิเศษ PQ แล้วนิเศษ P นะครับก็มาดูหลักของ Q แล้วไปท่าแล้วก่อนนิเศษ P ตัวนี้นะครับง่ายๆเนาะจริงแล้วเท็จได้เท็จๆแล้วเท็จได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วจริงได้จริงต่อมาผมมาเชื่อมด้วยนิเศษ Q แล้ว P เชื่อมด้วยท่าแล้วกับ Q แล้วนิเศษ P นะครับ2หลักนี้นะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วเชื่อมโดยท่าแล้วจะกลายเป็นจริงแล้วเท็จได้เท็จจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วจริงได้เท็จนะครับไม่เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับเพราะมีกรณีที่มันเป็นเท็จอยู่นะครับคราวนี้ผมจะพาทำอีกวิธีหนึ่งนะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับทำอีกวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอลบก่อนนะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้คิดทดน้อยลงนะครับแต่คิดเพิ่มขึ้นนิดนึงแทนที่เราจะมาหาว่าประพจน์เนี่ยเป็นจริงทุกกรณีไหมเป็นจริงทุกกรณีไหมเรามาหาว่ามันสามารถเป็นเท็จได้ไหมใช่ไหมครับลองคิดดูนะสัจจะนิรันดร์คือต้องเป็นจริงทุกกรณีถ้าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นเท็จแสดงว่าไม่เป็นสัจจะนิรันดร์คราวนี้เราจะคิดกลับครับเราแค่จะมาหาว่ามันสามารถเป็นเท็จได้ไหมถ้ามันสามารถเป็นเท็จได้แสดงว่ามันไม่เป็นสัจจะนิรันดร์ใช่ไหมครับคราวนี้เรามาดูเราอยากหาว่าเป็นเท็จไหมดังนั้นเราสมมุติเลยว่าทั้งประพจน์นี้มีค่าเป็นเท็จนะมีค่าเป็นเท็จดังนั้นเครื่องหมายใหญ่ครับเราเห็นว่านี่คือข้างหน้านี่คือข้างหลังตัวเชื่อมที่ใหญ่สุดคือท่าแล้วดังนั้นผมให้เครื่องหมายท่าแล้วตัวนี้เป็นเท็จคำว่าท่าแล้วอะครับมันจะเป็นเท็จได้กรณีเดียววิธีนี้คือมันต้องใช้แบบกรณีเดียวกรณีเดียวอย่างเดียวเลยนะกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จถึงจะได้เท็จใช่ไหมครับดังนั้นข้างหน้าต้องเป็นจริงข้างหลังต้องเป็นเท็จตอนนี้ผมได้ค่าออกมาแล้วว่า Q เนี่ย Q มีตัวเดียวข้างหลังเป็นเท็จดังนั้น Q ผมได้ละ Q เป็นเท็จ Q ตัวนี้เป็นเท็จ Q ตัวอื่นก็เป็นเท็จด้วย Q ไหนอีก Q ก็เป็นเท็จผมได้ละคราวนี้เรามาดูวงเล็บข้างหน้าครับวงเล็บก้ามปูข้างหน้าเครื่องหมายและนี่คือคุมข้างหน้าข้างหลังนี้เนาะคุมข้างหน้าดังนั้นให้เครื่องหมายเท็จเครื่องหมายและเนี่ยเครื่องหมายและเนี่ยเป็นจริงเครื่องหมายและเป็นจริงแสดงว่าและเป็นจริงได้กรณีเดียว
คือต้องจริงทั้ง2อย่างใช่ไหมครับคือข้างหน้าก็จริงหลังก็จริงดังนั้นข้างหน้าก็จะกลายเป็นจริงคือเครื่องหมายท่าแล้วเนี่ยครับข้างหลังก็จะกลายเป็นจริงคราวนี้เรามาดูข้างหลังครับ p ข้างหลังข้างหลังข้างหลังและเนี่ยมี p ตัวเดียวเนาะเราได้ว่าเป็นจริงดังนั้น p ตัวนี้เป็นจริงเราก็ใส่ไปครับว่า p ตัวนี้ก็เป็นจริงไปด้วยผมขอเขียนลงมาข้างล่างนะจริงอันนี้เป็นเท็จคราวนี้เรามาดูครับเราต้องการให้เครื่องหมายวงเล็บเนี่ยวงเล็บตัวเนี้ยเนาะออกมาเป็นจริงใช่ไหมแต่เมื่อเราแทนค่าออกมาแล้วครับว่า p เป็นจริง q เป็นเท็จตามที่เราหามาเนาะเราจะได้ว่าจริงแล้วเท็จใช่ไหมครับจริงแล้วเท็จมันออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นเท็จถูกต้องออกมาเป็นเท็จนะครับเราเห็นว่าจริงแล้วเมื่อเราแทนค่าจริงแล้วเท็จมันเป็นเท็จนะแต่เราต้องการให้มันออกมาเป็นจริงดังนั้น2ข้อความนี้ครับมันเกิดการขัดแย้งมันเกิดการขัดแย้งเมื่อเราพยายามแทนค่าเข้ามาเมื่อเราพยายามแทนค่าเข้ามาเราพยายามแทนค่าให้ตั้งแต่ท่าแล้วเป็นเท็จเนาะหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จดังนั้น Q ตัวนี้ต้องเป็นเท็จใช่ไหมครับ Q ตัวนี้เป็นเท็จเครื่องหมายตัวนี้วงเล็บข้างหน้านี้ต้องเป็นและเมื่อข้างหน้าเป็นและตัว P ตัวนี้ก็ต้องเป็นจริงเราได้ละจริงแล้วเท็จเราพยายามแทนค่าหาว่ามันเป็นเท็จได้ไหมพอเราแทนค่าไปเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ครับเราต้องการให้มันเป็นจริงนะแต่พอแทนค่าปุ๊บเป็นเท็จอย่างนี้เขาเรียกว่าการขัดแย้งการขัดแย้งคืออะไรการขัดแย้งคือมันไม่สามารถเกิดเป็นสมมติฐานที่เราตั้งไว้ได้มันไม่สามารถเป็นอย่างที่เราตั้งไว้ได้เราตั้งไว้ว่าอะไรเราตั้งไว้ว่าเป็นเท็จดังนั้นคือมันไม่สามารถเกิดกรณีที่มันเป็นเท็จได้พอมันเกิดเป็นเท็จไม่ได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นจริงทุกกรณีดังนั้นเลยสรุปได้ว่าประพจน์นี้เป็นสัจจานิรันดร์มาลองอีกข้อหนึ่งนะครับผมขอลบตรงนี้ก่อนP และ Qถ้าแล้ว Q หรือ P นะครับเหมือนเดิมเราจะให้ทั้งประโยคเป็นจริงเราจะให้ทั้งประโยคเป็นจริงใช่ไหมครับดังนั้นทั้งประโยคเป็นเท็จผมพูดผิดทั้งประโยคเป็นเท็จดังนั้นข้อความถ้าแล้วนี้เป็นเท็จดังนั้นข้างหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จคราวนี้เราดูวงเล็บไหนก่อนดีวงเล็บข้างหน้าก่อนละกันเนาะข้างหน้าเจอเครื่องหมายและต้องเป็นจริงคำว่าและเป็นจริงและเป็นจริงได้กรณีเดียวคือจริงทั้งคู่แสดงว่าหน้าจริงหลังจริงเราได้ละ p เป็นจริง q เป็นจริงลองแทนค่าไปดูครับ q เป็นจริง p เป็นจริงเจอเครื่องหมายหรือใช่ไหมหรือเราต้องการให้เครื่องหมายหรือเป็นและเนาะตามที่เราต้องการหรือเป็นและแต่ว่า Q เป็นจริง P เป็นจริงเจอเครื่องหมายหรือเป็นยังไงครับจริงหรือจริงยังไงออกมาก็ได้จริงเราจะเห็นว่ามันเป็นยังไงเอ่ยเกิดการขัดแย้งใช่ไหมครับเราแทนค่าเข้าไปเนี่ยมันได้จริงแต่เราต้องการให้มันเป็นเท็จดังนั้นขัดแย้งอีกละแสดงว่าไม่มีโอกาสที่จะเป็นเท็จได้ดังนั้นเป็นสัจจานิรันดร์มาลองอีกข้อหนึ่งลองอีกข้อหนึ่งนะครับลองข้อ 4.3 ดูผมขอเขียนโจทย์ก่อนนะวิเศษ Q แล้ว P แล้ว Q แล้ววิเศษ P เหมือนเดิมเราจะให้มันเป็นเท็จนะครับทั้งประโยคเป็นเท็จให้เครื่องหมายนี่เครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จเหมือนเดิมเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จหน้าจริงหลังเท็จหน้าต้องจริงหลังต้องเท็จคราวนี้ถ้าเรามาดูข้างหน้าก่อนอะดูข้างหน้าเครื่องหมายท่าแล้วเจอจริงเครื่องหมายท่าแล้วเป็นจริงได้ตั้ง3กรณีดังนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะเป็นกรณีไหนดังนั้นเราไปดูข้างหลังก่อนดูวงเล็บหลังก่อนนะครับเจอเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จดังนั้นเป็นเท็จท่าแล้วเป็นเท็จได้กรณีเดียวคือจริงแล้วเท็จดังนั้นข้างหน้าต้องได้จริงข้างหลังต้องได้เท็จข้างหลังนี่คือนิเศษ p นิเศษ p เลยนะครับต้องเป็นเท็จตอนนี้เรารู้แล้วข้างหน้าเรามีตัวเดียวข้างหน้าคือ Q เราได้ละ Q เป็นจริงนิเศษ P เป็นเท็จใช่ไหมครับดังนั้น P เฉยๆจะออกมาเป็นจริงเหมือนเดิมเราได้ละ Q เป็นจริง Q เป็นจริง P เป็นจริงแทนค่าครับ Q ตัวนี้เป็นจริง P ตัวนี้เป็นจริงแต่ Q มันมีนิเศษดังนั้นจะออกมาเป็นเท็จกลายเป็นเท็จ
แล้วผมเขียนยังไงดีเทสใช่ไหมครับข้างหน้านี่ข้างหน้านี่เศษ Q เนี่ยได้เทสเจอเครื่องหมายท่าแล้วก็คือท่าแล้วเนาะ P เป็นจริงเทสแล้วจริงได้จริงไหมเทสแล้วจริงได้จริงไหมได้จริงใช่ไหมครับมันได้เป็นได้ดังนั้นนี่คือกรณีที่มันเป็นเท็จได้อย่างน้อยหนึ่งกรณีก็คือ P นะเป็นจริง Q เป็นจริงค่าออกมาได้เท็จแน่ๆดังนั้นเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสเป็นเท็จอย่างน้อยหนึ่งกรณีแสดงว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ไหมไม่เป็นสัจจนิรันดร์โอเคนะครับหวังว่าข้ออื่นๆลองไปทำดูนะ